ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับพระฤหัสบดีปลายเดือนครับ31มีนาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหมายเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถรวมถึงในเรื่องของโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีนะครับที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายของรายการรูปแบบรายการก็จะแบ่งเป็น4ช่วงนะครับช่วงที่1จะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีช่วงที่2และช่วงที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็ทางสายโทรศัพท์ที่โฟนอินเข้ามาและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นต่างๆทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับสำคัญยิ่งก็คือในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนระบุเข้ามาด้วยส่งมาที่4221606ใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมนะก็ให้ระบุเป็นข้อมูลวันสากลจะเลยกี่นาทีก็สุดแท้แต่ระบุเป็นของวันใหม่นะครับเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขที่เห็นด้านล่างเลยครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดในช่องทางโซเชียลต่างๆช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ครับอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับก็จะนำมาตอบสลับสับเปลี่ยนกันกับเมลกับในเว็บบอร์ดในช่วงท้ายรายการนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเข้ามาได้ส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางรายการ0831997972ครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยนะครับที่ผมจะเรียนข้อมูลเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบคือวันนี้ถือว่าเป็นวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรวงศ์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและเจ้าจอมมันดาเรียมซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2330ณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีและทรงสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394รวมพระชนมายุ63พรรษา11วันเสด็จดำรงสิริราชสมบัติ25ปี7เดือน23วันครับสำหรับประวัติของพระองค์ท่านนะครับสำหรับประวัติวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่31มีนาคม2330และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันเป็นอเนกประการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่1กันยายน2535กำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าหรือวันเจษฎาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับและสำหรับวันนี้นะครับทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนนั้น
ก็ได้จัดนะครับงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่สามารถที่จะเดินทางไปได้สะดวกเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปร่วมงานได้นะครับเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นแล้วเสร็จก็คือในช่วงเที่ยงนะครับก็เชิญชวนนะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพธาเตียนนะครับก็จะจัดกันบริเวณพระอุโบสถนะครับของทางวัดเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยขอขอบคุณครับข้อมูลจากทางเว็บไซต์กระปุก .com เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีนะครับพระฤหัสบดีที่31มีนาคม2559จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน4นะครับนักษัตริย์ยังคงเป็นมะแม่อยู่อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ความฉลาดไม่สำคัญเท่ากับความขยันนะครับวันนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษเงินทองสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้กลางๆนะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักเน้นไปที่คนมีคู่ครับวันนี้อาจจะต้องคอยติดตามอารมณ์คนรักให้ดีๆโสดเองวันนี้ไม่แน่นอนเลยสักอย่างเดียวแต่ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานอย่างที่เรียนฮะวันนี้ขยันสำคัญกว่าวิริยะอุตสาหะสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันที่ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารไม่เหนื่อยมากครับวันนี้จะได้รับการสนับสนุนแต่เรื่องของเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานวันนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือในทางกลับกันตัวคุณเองหากพลาดพลั้งหรือขาดสภาพคล่องไม่มีคนซัพพอร์ตความรักอยากพูดคุยเรื่องสำคัญหรืออยากจะขออะไรวันนี้ให้ลองบอกกล่าวพูดคุยกับคนรักครับผมเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนในเรื่องของงานกับเงินให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ดีกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญเนี่ยให้ประมาณตนนะครับในแง่ของการทำงานการเงินก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายหรือทำอะไรเพื่อซื้อหาความสุขให้กับตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ต้องทำเพื่อคนอื่นสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่วันนี้อย่าคาดหวังอะไรนะครับคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อด้วยชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พยายามจัดปรับสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นนะคุณจะทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับการเงินถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยขอให้ทำวันนี้เหมาะสำหรับการให้ทานนะครับความรักไม่เด่นคนโสดไม่ควรเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวงานค่อนข้างจะมีปัญหานะครับทำใจไว้เลยเพราะมันจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจและเป็นไปได้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้สางไม่จบสภาพคล่องยังไหวอยู่ครับวันนี้คนใกล้ชิดอาจจะเป็นญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแบ่งปันหมุนเงินหยิบยืมกันได้ความรักส่งครับไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ประทับใจหรือมีปัญหาอะไรที่ทำให้หนักใจผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันที่ชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในส่วนของสภาพคล่องวันนี้ถ่ายดีนะครับต้องบอกว่าสายป่านมีมากพอที่จะได้ขยับขยายฉะนั้น
วันนี้ในส่วนของการลงทุนถ้าคุณมีข้อมูลถึงน่าสนใจนะครับความรักก็ยังมีหลักฐานความมั่นคงลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจใจเย็นหน่อยเท่านั้นงานวันนี้ให้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเป็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกงานเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับเมถุนกับพฤษภเนี่ยชัดเจนมากเป็นในเรื่องของงานเมถุนให้เซฟนะครับส่วนพฤษภวันนี้ให้อดทนเพราะมันจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจส่วนชาวราศีมังกรเองนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรส่วนกุมชัดๆในเรื่องของเงินนะครับวันนี้จ่ายเพื่อคนอื่นเช่นเดียวกันเมษเนี่ยเน้นเรื่องเงินทองแต่จะกลับด้านเน้นการแบ่งปันการเสียสละส่วนชาวราศีมีนวันนี้หาแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะครับเพราะงานมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในส่วนของเงินทองท่องไว้ไม่มีใครชนะตลาดนะครับถ้าติดขัดพลาดพลั้งอย่าดันทุรังดื้อรั้นนะครับมีโอกาสที่จะเจ็บหนักกว่าเดิมความรักอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีคู่ส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่จริงๆวันนี้พยายามเข้าสังคมพยายามแสวงหาโอกาสงานเหมาะสำหรับการเดินเกมใต้ดินครับเดินเกมใต้โต๊ะก็ใช่การทำธุรกรรมแบบลับๆจะส่งผลดีเสริมในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของเงินทองพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและคุณจะได้ลาภผลแม้กระทั่งการทำธุรกรรมเข้าหุ้นทำกับคนที่สูงวัยกว่าก็ถือว่าสมรูปความรักเวลามีปัญหาให้ลดตัวเองลงก่อนเลยครับอย่ามีทิฏฐิโสดวันนี้ไม่เด่นถึงมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจในส่วนของหน้าที่การงานวันนี้โดยรวมไม่มีปัญหานะครับมีโอกาสให้ความช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังเดือดร้อนซะด้วยซ้ำเสริมในเรื่องของเงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันที่ชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมให้เน้นทุกรายละเอียดในส่วนของการทำงานนะครับเพราะมันไม่เหมาะกับการไปวัดดวงหรือประคอยไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของเงินทองก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักเป็นวันที่ดีสำหรับคนที่เพียรพยายามมานานนะครับแต่คนที่คิดจะเริ่มต้นวันนี้อาจจะไม่เหมาะเสริมในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นเสียเวลาวางแผนสักนิดนึงสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน วันนี้อย่าเห็นแก่ตัวนะครับระวังจะไม่มีคนคบโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบแข่งขันการเงินด้านดีคือมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือความเสมอต้นเสมอปลายความรักเช่นเดียวกับเรื่องของงานทำอะไร ขออภัยครับวันนี้ต้องรู้จักเกรงใจคนรักบ้างความจริงคือทุกเรื่องอ่ะและที่สำคัญต้องคิดให้ดีฮะวันนี้จะไปเอาเปรียบชาวบ้านเขาเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องของงานเหมาะสำหรับการสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าการทำงานวันนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไปแต่การเงินกลับด้านกับเรื่องของงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความรักคนมีคู่ไม่ได้หวือหวาครับคนโสดก็ไม่เด่นเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ธนูเรื่องแรกเลยสุขภาพไม่ว่าจะมีปัญหาประจำตัวหรือไม่ส่วนงานเน้นสิ่งเดิมครับทำสิ่งเดิมให้ดีพอแล้วนะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นแต่ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนให้ประเมินสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อมนอกเหนือจากตัวงานด้วยการเงินก็เช่นเดียวกันครับอย่าไปคาดหวังอะไรจากตัวบุคคลแม้กระทั่งการลงทุนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดความรักอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุด
เสริมสุขภาพนะครับกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียว6ราศีหลังนะครับวันนี้ก็มีธนูนะที่เน้นในเรื่องของสุขภาพส่วนพิจิกงานไม่นิ่งมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงคุณต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตตุลวันนี้คิดดีทำดีนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่าไปเอาเปรียบใครส่วนชาวราศีกันและก็ชาวราศีกรกฎวันนี้เน้นในเรื่องของงานเป็นหลักสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าดีครับก็ครบแล้วสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันรวมไปถึงสีที่ฉลกสีที่ควรหลีกเลี่ยงของทั้ง12ราศีคุณผู้ชมที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหรือว่าใครอยากจะไปทวนซ้ำนะครับเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดนะครับทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ